สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าเมื่อวันอังคารที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นของตุรกีรายงานว่าคณะนักโบราณคดีขุดพบคลังสินค้าสภาพดีอายุ 5,000 ปีระหว่างการขุดค้นที่กำลังดำเนินงานอยู่ในจังหวัดอิชเมียทางตะวันตกของตุรกีโครงสร้างดังกล่าวค้นพบที่เนินยัสซีเตเปในเขตบอนาวาโดยให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันและลักษณะการค้าของชาวเมืองสมัยโบราณซึ่งซาเฟอร์เดรินหัวหน้างานขุดค้นบอกว่าหม้อและเหยื่อขนาดใหญ่ที่พบในคลังสินค้าแห่งนี้อาจเคยใช้สำหรับบรรจุสิ่งของต่างๆเช่นหอยแมลงภู่องุ่นและมะกอกรายงานระบุว่าการค้นพบครั้งนี้ยืนยันการใช้งานคลังเก็บสินค้าในยุคแรกเริ่มสะท้อนถึงการพัฒนาด้านการค้าในสมัยก่อนโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นการขุดค้นเมื่อปี2005กลุ่มนักโบราณคดีได้พบหลักฐานที่มีอายุย้อนกลับไปในช่วงยุคหินใหม่ยุคทองแดงและยุคสำริดเนินยัสซีเตเปถือเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีซึ่งมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดของเขตพื้นที่อนาโตเลียตะวันตกมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันกำลังมีการขุดค้นเพื่อสำรวจประวัติศาสตร์ในภูมิภาคแห่งนี้เพิ่มเติมBu nedenle daha fazla olarak bu arkeolojik kalıntılardaki çalışmalara birçok yerden, Çin'den, Hindistan'dan, Japonya'dan, Avrupa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den öğrencilerin gelmesi bizimle çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili anılarını ülkelerinde anlatmaları ve bundan sonra da gittikçe yayılması gibi ve dolayısıyla da binlerce yıl önce bırakılan kültür mirasına onların da temas etmesi gibi bir özellikle yine bu tanıtıma büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.